สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเป้เล็กปวกน้อยต่างแดนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ประเทศออสเตรียนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ดัชตายบรึกเกนะมันเป็นสะพานที่ว่าเชื่อมต่อระหว่างภูเขาแล้วก็เป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรียนะคะการเดินทางของเราในวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะรถยนต์ส่วนตัวเนาะแล้ววันนี้เป้แวะปั๊มน้ำมันซื้อนี่เลยเป็นสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถนะคะสำหรับอัลฟาบานก็คือสำหรับมอเตอร์เวย์สำหรับ10วันเนาะก็วันนี้บรรยากาศเขาบอกว่าวันนี้แดดออกแต่ก็ยังไม่เห็นมีแดดเลยอากาศวันนี้ค่อนข้างหนาวนะคะประมาณไม่ถึง5องศาแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางจากมิวนิกไปที่ออสเตรียนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ300กิโลเมตรก็คือประมาณ3ชั่วโมงแหละเพราะเป้ขับรถช้าไงโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะพาไปที่ที่เนี้ยจะสวยหรือเปล่าแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการทดสอบความกลัวความสูงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเป้ขอตัวขับรถก่อนนะที่นี่ดัชตายโอ้ยแดดแรงมากเลยก็เดี๋ยวเป้จะพาเดินขึ้นไปซื้อตั๋วแล้วก็เดินบนสะพานที่บอกว่าสูงที่สุดในออสเตรียนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูเลยค่ะนี่ดูบรรยากาศรอบๆนะเป็นภูเขาสูงสวยมากๆเลยนี่ค่ะเราจะต้องไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะนั่งสายบานสายบานนั่นคือกระเช้านะเดี๋ยวเราไปดูราคาแล้วก็ซื้อตั๋วขึ้นไปทั้งหมดกันตามเนื่องบนยอดเขาแล้วนะคะกำลังหาทางไปสะพานที่บอกเนาะก็ไม่รู้เขาเดินกันทางไหนเพราะว่าเราแต่งตัวมาเราไม่รู้ว่าข้างบนมันมีหิมะด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมาเล่นสกีกันแล้วลาวไงไม่รู้ไงก็แต่งตัวมานึกว่ามันจะเหมือนขึ้นยอดเขาเหมือนที่อื่นเขาอะไรประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวบรรยากาศรอบๆสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเป้อยากหาทางลงก่อนว่าสะพานที่เป้อยากมาเนี่ยอยากมาเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะตามกันเลยค่ะเราหาสะพานเจอแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงนั้นกันที่นี่เป็นสะพานที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรียนะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะน่าเสียวแค่ไหนเนาะโอเคตามเป้ไปเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินข้ามสะพานกันนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปนะเย็นมือมากเลยเดี๋ยวต้องขุดถุงมือมาใส่เฮ้ยน่ากลัวข้างล่างมันก็จะประมาณนี้ค่ะเอ้ยไม่กล้ามองล่างกลัวตกนี่วิวรอบๆ
เราอยู่จุดชมวิวสวยมากๆเลยค่ะที่นี่อยากให้มาเนาะภูเขาสวยมากแล้วก็บนยอดเขาเนี่ยมีหิมะอยู่บนยอดเขานะคะสวยมากๆเลยสวยจริงๆค่าขึ้น33ยูโรพันกว่าบาทไม่แพงเลยเนาะแล้วก็มาเห็นที่สวยๆแบบนี้นะคะที่นี่ออสเตรียตอนนี้เป้พาเขามาดูน้ำแข็งนะคะที่เขาปั้นสวยๆเนาะก็คือเป็นน้ำแข็งที่เขาแกะสลักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันจะสวยงามแค่ไหนอ๋ออีกอย่างเป้ไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมันจะถ่ายรูปเห็นได้ชัดหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวเป้อาจจะอัดเป็นวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะตามกันมาเลยค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่เก้าอี้น้ำแข็งนะคะก็คือเราเดินดูน้ำแข็งแกะสลักเนาะก็คือที่นี่นะคะน้ำแข็งที่เขาแกะสลักเนี่ยก็คือเขาจะแกะเป็นอย่างเช่นประเทศเยอรมันก็จะแกะเป็นประตูเมืองเบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอิตาลีก็จะแกะเป็นนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยมากๆเลยน้ำแข็งแกะสลักแกะสวยมากๆแล้วก็อากาศข้างในก็เย็นมากๆเราต้องการถุงมือนะคะเพราะว่ามันหนาวมากแล้วเนี่ยที่เป้นั่งอยู่เลิศมากมากเป็นน้ำแข็งแกะเป็นรูปเก้าอี้นะคะแล้วก็จะมีตัวบอกให้เราได้นั่งไว้ถ่ายรูปสวยๆด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อนะคะตอนนี้ที่เราเดินผ่านมาก็มีแต่ที่สวยๆเลยคือเอาจริงๆแล้วก็มาที่นี่ครั้งแรกนะคะรู้สึกประทับใจที่แรกแอบคิดว่าทำไมแพงจังค่าขึ้นก็คือว่า30ยูโรก็คือแค่ขึ้นมาบนสะพานแค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่งรู้นะคะว่าเราสามารถเดินบนสะพานได้ด้วยแล้วก็มาดูน้ำแข็งแกะสลักได้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเป้พาเดินต่อนะคะไปดูที่อื่นกันดีกว่าตามกันไปเลยค่ะเยอรมันแกะได้สวยงามมากๆเลยไม่น่าเชื่อก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะปวดไม้ตังแดงนะคะพาเที่ยวพอหอมปากหอมคอแล้วนะก็เดี๋ยวลมๆแล้วนะคะที่นี่สวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาแล้วก็วิวแล้วก็สะพานที่ว่าที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรียนะแล้วก็น้ำแข็งที่ว่าเขาแกะสลักเป็นรูปต่างๆสวยงามมากจริงๆค่ะรวมๆแล้วคลิปนี้สวยมากๆเลยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คือสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะขับรถจากมิวนิกมาประมาณ3ชั่วโมงไม่ไกลขับรถ3ชั่วโมงไปกลับ6ชั่วโมงแต่ว่าคุ้มมากๆแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเป้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะก็ถ้ายังไงฝากติดตามคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายมีที่ไม่ต้องเดินให้เมื่อยเลยลื่น
ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยถ่ายออกมาไม่ได้ดีสักอย่างคือปรับนู่นนี่นั่นปรับอันนี้ลืมอันนี้ปรับอันนี้ลืมอันนั้นคือแบบเยอะมากเลยกล้องตัวนี้ก็จะมาไว้ถ่ายวิวนะคะที่ว่าอย่างเงี้ยก็คือสวยๆอ่ะส่วนตัวนี้ก็สำหรับวิดีโออย่าง